สำหรับประเด็นร้อนหลักหมุดสปก.รุกป่าอุทยานแห่งชาตินะคะก็เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจและกำลังจับตาอยู่โดยเฉพาะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ขอเปิดหน้าสู้กับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะนายชัยวัฒน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บอกว่ายิ่งขุดก็ยิ่งเจอว่าป่าเขาใหญ่นั้นถูกบุกรุกไป 300-400 ไร่โดยคลิปวิดีโอนั้นนะคะก็เป็นคลิปขณะที่นายชัยวัฒน์ได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุดที่เป็นพื้นที่ข้างเคียงกับบ้านหรูหลังใหญ่ที่พบก่อนหน้านี้ในจุดนี้นะคะพบมีการกั้นรั้วเป็นแนวยาวปลูกสร้างอาคารหลายหลังมีการนำต้นไม้และไม้ประดับมาปลูกเอาไว้มีเครื่องจักรรดน้ำมีการขุดสระและตัดถนนหลังบ้านเป็นภูเขาหินปูนถูกระเบิดถูกขุดเจาะจุดนี้คุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็นด้วยจากการเดินเท้าขึ้นเขาไปนะคะก็พบมีต้นสีเสียดแก่นถูกโค่นมีการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ต่างประเทศแทรกในผืนป่าแล้วก็พบหลักเสาหินของสปก.ในพื้นที่ภูเขาที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้ด้วยนายชัยวัฒน์บอกว่าเชื่อว่าเป็นของเจ้าของคนเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะนายชัยวัฒน์ก็ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งชี้แจงถึงกรณีรื้อถอนหลักหมุดสปก.โดยบอกว่าถ้าไม่รื้อถอนเจ้าของที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็จะมาปักป้ายห้ามบุกรุกยืนยันค่ะว่าการรื้อถอนหลักหินนี้มีหลักเกณฑ์แล้วก็มียุทธศาสตร์ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิดการบุกรุกเกิดความเสียหายทางทรัพยากรเพราะที่ผ่านมาได้ทำหนังสือขอให้ทางสปก.เพิกถอนแล้วนะคะแต่ไม่ได้รับการตอบรับอีกทั้งพอสืบเข้าไปลึกๆพบว่ากระบวนการนี้มันมีอะไรมากกว่านี้เนื่องจากว่าที่ดินนี้นะคะมีมูลค่าสูงมากประมาณไร่ละ30ล้านบาทวันนี้สปก.ออกผังมา 2,933 ไร่ก็มีมูลค่าเสียหายมากกว่า 90,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณชัยวัฒน์มองว่ามูลค่านี้มันสูงพอที่จะแลกต่อการนำสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมายังพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยก็ยังบอกอีกว่าจะขอคุ้มครองและอยู่เคียงข้างหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะคุณเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับเขานี่เป็นเจ้ากระทรวงอันนี้นะครับผมอยากเรียนเลยว่าลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับเจ้าที่ลูกน้องทุกคนเนี่ยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในสุรล้อมผมใช้คำว่าผู้พิทักษ์ป่าเขาทำงานด้วยความทุ่มเทเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยไปนะครับไอ้หลักเสาหินที่มาปักอยู่เนี่ยซึ่งเป็นใช้คำว่าสปก.4/1สปก.30แล้วก็มีรหัสทุกอย่างแล้วมีเอกสารมาปักป้ายแล้วรื้อป่าของผมทิ้งเนี่ยที่เรารื้อถอนไปเนี่ยผมไม่ควรรื้อถอนนะครับผมเป็นคนรื้อแล้วไปแจ้งความหนึ่งคดีถ้าผมปล่อยไว้ก็เหมือนหลักหินที่ปักแล้วก็เจ้าของที่ได้เอกสารก็มารื้อถอนป่าของผมทั้งที่มันควรจะปกป้องได้ในการรื้อถอนหลักหินครั้งนี้มันเป็นความมั่นใจของเราว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อทรัพยากรเสียหายต่อป่าที่มันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับถ้าผมไม่รื้อถอนนะครับเจ้าของที่มีเอกสารที่สปก.เนี่ยก็จะไปปากป้ายท้าทายกับเราว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดท่านเห็นไหมครับป่าที่ถูกปากหลักแล้วสปก.ไปปากหลักไว้เข้าเดินตามสปก.แต่เราถอนมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือเสียหายไปแล้วแล้วเรามาแก้ไขวันนี้ผมยืนยันว่าการถอนหลักของผมเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์และยุทธการยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าผมป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายและเสียหายของทรัพยากรเราไม่อยากจะมาเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาทีหลังว่าทำไมเราไม่ดำเนินการเรียนเองเราชี้แจงต่อสปก.ไปแล้วให้นำหลักออกไปให้เพิกถอนนะครับแต่หนังสือเรากับการชี้แจงเราไม่มีผลต่อสปก.แต่เราสืบทราบมาว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราจะคุยกันตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะกระบวนการนี้มันไม่ใช่กระบวนการแค่1 2 3 4แล้วทำนะครับมันมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นบุคคลธรรมดาที่จะได้ที่ดินไปแล้วที่ดินตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับที่ดินไร่ละประมาณ30ล้านวันนี้สปก.ออกผังมาทั้งหมด 2,933 ไร่นะครับ 3,000 นะครับตีละ 3,000 ไร่ไร่ละ30ล้านเนี่ยมันตกแล้ว 90,000 กว่าล้านที่เสียหายนะครับเป็นมูลค่าที่มันมีละมูลค่ามันมีราคาที่จะแลกต่อการที่จะนำสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะฉะนั้นผมมายืนวันนี้ผมอยากจะยืนยันแล้วผมการันตีผมจะขอคุ้มครองแล้วผมจะ
บอกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าผมจะอยู่ข้างคุณผมจะรับผิดชอบแทนคุณนะครับผมเห็นหัวหน้าเขาใหญ่ชี้แจงพยายามชี้แจงเจ้ากระทรวงแต่รับถูกปัดและถูกปฏิเสธมาตลอดนะครับผมยืนยันว่าเจ้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพืชเราไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครแต่เราพยายามทำถึงที่สุดแล้วนะครับเราทำให้ดีที่สุดแล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาป่าของผมถูกทำลายใครรับผิดชอบ